กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีหิมะผู้งดงามแต่หัวใจเย็นชาราวกับน้ำแข็งอาศัยอยู่ในปราสาทที่มีหอคอยตั้งตระหง่านในดินแดนไกลโพ้นนางสั่งให้เด็กๆที่ลักพาตัวมาแกะสลักน้ำแข็งตลอดทั้งคืนในตอนกลางวันรูปแกะสลักน้ำแข็งเหล่านี้ค่อยๆละลายไปทีละอันน้ำที่หยดลงมาเป็นอาหารเลี้ยงหมาป่าขาวผู้ปกป้องปราสาทและราชินีคิดถึงบ้านจังเลยอ่ะเธอจำได้ไหมว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงฉันจำอะไรไม่ได้เลยล่ะแต่เราต้องเงียบแล้วถ้าราชินีได้ยินเราคุยกันละแย่แน่ๆในดินแดนแห่งนี้ยังมีเจ้าชายผู้มีหัวใจดีงามเมื่อเจ้าชายวิลเลียมได้ทราบว่าเด็กๆผู้มีความสุขในประเทศถูกราชินีหิมะลักพาตัวไปเขาก็กระโดดขึ้นหลังม้าและควบออกไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆหลังจากเดินทางมาเป็นเวลานานในที่สุดเจ้าชายก็มาถึงที่ที่มีสวนขนาดใหญ่นายเหนื่อยแย่เลยเพื่อนรักพักผ่อนสักหน่อยเถอะเมื่อเขาเดินเข้าไปในสวนเขาสังเกตเห็นว่าดอกไม้ทั้งหมดทั้งมวลเหี่ยวเฉาไปหมดทันทีที่เขาสัมผัสดอกไม้ดอกหนึ่งเข้าควันสีดำเข้าปกคลุมห้อมล้อมตัวเขาและดอกไม้นั้นเปลี่ยนร่างกลายเป็นแม่มดเจ้าคนแปลกหน้ามาทำอะไรในสวนของข้าขออภัยด้วยข้าไม่ทราบว่าที่แห่งนี้เป็นของท่านข้ากำลังตามหาปราสาทของราชินีหิมะท่านรู้หรือไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนแม่มดที่ชื่อคาร่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินชื่อราชินีหิมะแต่นางก็ไม่ได้เผยให้เจ้าชายรู้ข้าไม่เคยได้ยินชื่อราชินีหรือปราสาทที่ว่านั่นเลยเก็บคำโกหกของเจ้าไปแล้วออกไปจากสวนของข้าซะนั่นไม่ใช่คำโกหกราชินีลักพาตัวเด็กๆไปและขังพวกเขาไว้ในปราสาทโปรดช่วยข้าด้วยอย่าพูดถึงนางให้ข้าได้ยินเองออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านรู้จักนางแล้วก็รู้ด้วยว่านางอยู่ที่ไหนโปรดบอกข้าทีว่านางอยู่ที่ไหนแม่มดคาร่าทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงร่ายมนต์เปลี่ยนร่างม้าของเจ้าชายวิลเลียมให้กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งเจ้าชายตกตะลึงฮะท่านทำอะไรกับม้าของข้าถ้าเจ้าไม่อยากกลายร่างเป็นรูปปั้นน้ำแข็งด้วยแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ซะระวังรูปปั้นในมือเจ้าด้วยล่ะถ้าละลายก็บอกลาม้าของเจ้าได้เลย วิลเลียมถือรูปปั้นม้าไว้ในมือและวิ่งเข้าไปในป่าด้วยความหวาดกลัวในขณะเดียวกันนกอินทรีปีกขาวตัวยักษ์เห็นเจ้าชายจึงบินเข้าไปหาเขาเอ๊ะเจ้าคือนกอินทรีขาวในตำนานส่วนเจ้าก็คือเจ้าชายแห่งอาณาจักรนี้สินะทำไมถึงวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในป่าเช่นนั้นล่ะโปรดช่วยข้าด้วยอินทรีขาวข้าต้องไปยังปราสาทของราชินีหิมะแต่ที่นั่นอันตรายมากเจ้าจะไปเพื่ออะไรกันเจ้าชายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อินทรีฟังทีละอย่างอินทรีจึงตอบตกลงพาเขาไปยังปราสาทวางรูปปั้นไว้ในขนของข้าข้าจะรักษาความเย็นไว้และพยายามไม่ให้มันละลายวิลเลียมกระโดดขึ้นหลังอินทรีและพวกเขาก็เหินขึ้นสู่ฟากฟ้าหลังจากบินผ่านหมู่เมฆเป็นเวลาสักพักในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยังปราสาทของราชินีหิมะไม่ว่าเจ้าชายจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่อาจเปิดประตูปราสาทได้ลูบหน่อยเจ้าชายต้องใช้ปีกแข็งแกร่งของข้าเพื่อเปิดประตูแต่เข้าไปข้างในแล้วต้องระวังนะพอหาข้าหยุดกระพือปีกประตูก็จะปิดตามหลังเจ้าด้วยการกระพือปีกอย่างรวดเร็วอินทรีก็เปิดประตูอันหนักอึ้งของปราสาทได้ในที่สุดและเจ้าชายวิลเลียมจึงเดินเข้าไปในปราสาทด้านในหนาวเย็นยะเยือกและเงียบกริบเด็กๆอยู่ไหนกันนะราชินีหิมะได้ยินเสียงของเจ้าชายอยู่ไหนนะนางโกรธมากเมื่อรู้ว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในปราสาทเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรในปราสาทของข้าท่านใดนั้นเมื่อเจ้าชายได้เห็นราชินีหิมะเขาก็ตะลึงไปกับความงามของนางเขาพูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่จ้องมองนางด้วยความชื่นชมในขณะเดียวกันนั้นราชินีโบกไม้กายสิทธิ์เพื่อสร้างเศษน้ำแข็งแหลมคมข้าสั่งให้เจ้าออกไปจากปราสาทบัดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะเปลี่ยนเจ้าเป็นน้ำแข็งได้โปรดหยุดก่อนเด็กๆ
เด็กๆที่ท่านจับไปจะต้องกลับไปยังครอบครัวของเขาปล่อยตัวพวกเขาซะราชินีเริ่มเขี้ยงเศษน้ำแข็งใส่เจ้าชายในขณะที่เจ้าชายวิ่งหลบหลีกเศษน้ำแข็งเขาเห็นเด็กๆแอบดูเขาจากหลังรูปปั้นณตอนนั้นเองอินทรีกระพือปีกสีขาวอย่างรวดเร็วต่อไปรูปปั้นม้าลอยเข้าไปในปราสาทเจ้าชายตัดสินใจไม่ถูกว่าจะช่วยรูปปั้นม้าหรือจะหนีการโจมตีของราชินีดีเขากำลังจะช่วยรูปปั้นม้าได้แล้วแต่ราชินีกลับขังรูปปั้นนั้นไว้ในฟองน้ำแข็งแล้วดึงเข้าไปหาตัวเองทันทีที่นางสัมผัสรูปปั้นนั้นนางก็ประหลาดใจมากนี่ม้าคลายร่างเป็นน้ำแข็งคาถานี้ข้ารู้จักเป็นอย่างดีแม่มดคาร่าใช่แล้วเมื่อมองดูรูปปั้นในมือราชินีจำได้ว่าเมื่อตอนที่นางยังเล็กนางมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาเด็กๆที่กลัวเด็กหญิงปริศนาผู้ทำให้ดอกไม้ทุกดอกที่เธอสัมผัสเบ่งบานไม่ยอมเล่นกับเธอเลยเมื่อเบื่อหน่ายกับการต้องอยู่ตัวคนเดียววันหนึ่งเธอไปยังสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามและเด็ดดอกไม้ทั้งหมดจนสิ้นซากแต่สวนนั้นเป็นของแม่มดคาร่าจู่ๆแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นและสาปเธอด้วยเวทมนต์น้ำแข็งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาราชินีหิมะก็ไม่เคยสัมผัสได้ถึงความรักในจิตใจอีกเลยนี่จึงเป็นสาเหตุที่นางสั่งห้ามคำว่าความรักและเริ่มลักพาตัวเด็กๆที่มีความสุขในอาณาจักรได้โปรดอย่าทำร้ายเขาเลยท่านไม่มีสิ่งใดที่ท่านรักเลยหรือไงนั่นเป็นคำต้องห้ามที่นี่หากเพียงแต่หัวใจน้ำแข็งของท่านเข้าใจความหมายของความรักความรักเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่สุดในขณะที่เจ้าชายวิลเลียมพูดกับราชินีเด็กๆก็สัมผัสได้ถึงความรักพวกเขาจึงรวบรวมความกล้าและแอบหนีออกไปทางประตูปราสาทราชินีไม่ทันเห็นเด็กๆวิ่งหนีออกไปด้วยซ้ำเพราะนางกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรูปปั้นนี้เป็นของข้าแล้วข้าไม่ให้เจ้าเด็ดขาดราชินียังคงปาเศษน้ำแข็งใส่วิลเลียมเจ้าชายกำลังจะหนีออกจากปราสาทแต่เขาโดนลิ่มน้ำแข็งชิ้นหนึ่งปักที่เท้าเข้าให้เจ้าชายผู้บาดเจ็บวิ่งไปยังอินทรีหมาป่าขาวของราชินีหิมะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงวิ่งไปจับเด็กๆทันทีสุดท้ายเจ้าชายปีนขึ้นหลังอินทรีได้พร้อมกับเด็กๆและพวกเขาก็บินออกไปหมาป่าขู่ตามหลังพวกเขาด้วยความโมโหความคิดของเจ้าชายลอยไปหารูปปั้นม้าส่วนหัวใจของเขาตกอยู่กับราชินีหิมะแต่วันเวลาที่ราชินีหิมะจะตระหนักได้ถึงคุณค่าของรักแท้นั้นยังอยู่อีกห่างไกลในสัปดาห์วันคริสต์มาสที่หนาวเย็นราชินีหิมะเดินเข้าไปในห้องเวทมนต์เพื่อเปิดสมุดบันทึกหุ้มปกเล่มใหญ่สีดำในวันปีใหม่ของทุกปีราชินีจะเขียนเรื่องร้ายๆที่เธอจะทำจากนั้นจึงค่อยๆฉีกแต่ละหน้าออกและโยนเข้าไปในลูกบอลวิเศษชั่วร้ายโคลมานี่มาจับฉลากเรื่องร้ายกันเถอะหมาป่าคลอวิ่งเข้ามาหาเขายื่นจมูกเข้าไปในลูกบอลวิเศษเลือกกระดาษมาหนึ่งแผ่นและส่งให้ราชินีเก่งมากคลอเราไปทำให้ฟืนในโรงนาตามบ้านเปียกชื้นกันเถอะทีนี้ก็จะไม่มีใครได้รับความอบอุ่นในหน้าหนาวแล้วอย่างไรก็ตามผู้คนในประเทศกำลังมีความสุขและตกแต่งต้นคริสต์มาสที่อยู่ลึกในป่าปีนี้หน้าที่การวางดวงดาวส่องสว่างบนยอดต้นไม้ตกเป็นของเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายปีนต้นไม้ขึ้นไปโดยถือดวงดาวไว้ในมือเขาปีนสูงขึ้นเรื่อยๆจนผู้คนดูเหลือตัวนิดเดียวเมื่อเขามองลงไปด้านล่าง
คิดไม่ถึงเลยว่ายอดต้นไม้จะสูงขนาดนี้แม้ว่าเจ้าชายวิลเลียมจะพยายามอย่างมากเขาก็ไม่สามารถวางดวงดาวไว้บนยอดได้ในขณะเดียวกันสหายอินทรีขาวบินขึ้นไปช่วยเขาผู้คนที่เพิ่งเคยเห็นอินทรีขาวเป็นครั้งแรกก็เฝ้ามองด้วยความประทับใจอย่างยิ่งอินทรีกลางปีกออกกว้างใช้ปากคาบดวงดาวไว้และนำไปวางไว้บนยอดต้นไม้อย่างนุ่มนวลทันใดนั้นทุกหนทุกแห่งก็ส่องสว่างจ้าจากแสงดวงดาวเยี่ยมจริงๆโอ้สวยมากมหัศจรรย์ว้าวขอบคุณนะสหายอินทรีณตอนนั้นเองราชินีหิมะสังเกตเห็นแสงสว่างจ้าที่สะท้อนจากหน้าต่างของปราสาทฮะนั่นมันแสงนั่นคืออะไรกันเมื่อเธอมองไปตามทิศทางของแสงพร้อมกับหมาป่าเธอก็เห็นกลุ่มคนเต้นรำสนุกสนานกันอยู่เธอต้องการหยุดความรื่นเริงนี้เดี๋ยวนี้เลยคลอนำดาวนั้นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้หากเจ้าล้มเหลวข้าจะล่ามโซ่เจ้าไว้กับปราสาทนี้ไม่ให้ออกมาอีกเลยหมาป่ารีบร้อนออกจากปราสาทไปตามคำสั่งของราชินียิ่งเขาใกล้ดวงดาวมากเท่าไหร่ป่าก็ยิ่งสว่างสวยมากขึ้นเท่านั้นและหมาป่าก็เห็นผู้คนเริงร่ามากมายเต็มไปหมดหลังจากนั้นสักพักหมาป่าก็เข้ามาใกล้ต้นคริสต์มาสยักษ์เขารีบวิ่งไปเพื่อปีนต้นไม้ทันทีที่ไม่มีใครเห็นเอ๊ะดูสินั่นคือหมาป่าของราชินีนี่โอ้ไม่นะเขาจะทำต้นไม้ของเราเสียหายตอนที่หมาป่ากำลังจะใช้อุ้งเท้าทรงพลังเกี่ยวดวงดาวลงมาอินทรีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอย่าแม้แต่จะคิดทำลายดาวดวงนี้หมาป่าร้ายจะยังไงก็แล้วแต่ข้าต้องนำมันกลับไปให้ราชินีอินทรีกระพือปีกอันทรงพลังจากซ้ายไปขวาและพัดหมาป่าให้ออกห่างจากต้นไม้ทุกครั้งที่หมาป่ากางกรงเล็บยักษ์ออกมาใส่อินทรีปีกของอินทรีก็จะพัดหมาป่าออกไปท้ายที่สุดอินทรีบินขึ้นไปอยู่เหนือหมาป่าและใช้ปีกสาดลมโหมกระหน่ำเข้าใส่หมาป่าโดนลมทรงพลังนี้เข้าไปและลอยไปตกบนหินก้อนหนึ่งกรงเล็บของหมาป่าคลอบาดเจ็บและเขาก็รู้ตัวว่าไม่อาจต่อกรกับอินทรีได้เขาจึงเดินกระเพลกกลับไปยังปราสาทอินทรีเจ้าเป็นอะไรไหมไม่นะปีกของเขาบาดเจ็บเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ราชินีเฝ้ารอคอยอย่างกระวนกระวายเธอเดินไปเดินมาอยู่ในปราสาทน้ำแข็งของเธอเมื่อเธอเห็นหมาป่าที่เท้าบาดเจ็บกลับมาตัวเปล่าเธอก็รู้สึกเศร้าใจอยู่ครู่หนึ่งโคลเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าโปรดอภัยด้วยท่านราชินีข้าทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังล้มเหลวข้าไม่อาจนำดวงดาวมาให้ท่านได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าอินทรีขาวนั่นราชินีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเธอยกมือขึ้นและสร้างพายุหมุนน้ำแข็งรอบตัวเองจากนั้นเธอก็ออกบินไปยังป่าต้นไม้ทุกต้นที่เธอผ่านพากันล้มระเนระนาดราชินีมาถึงต้นคริสต์มาสในที่สุดเมื่อเด็กๆ เห็นราชินีออกมาจากพายุหิมะพวกเขาก็วิ่งหนีไปด้วยความสะพรึงกลัวเธอมาแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งพวกเจ้าทุกคนต้องถูกลงโทษจากการขัดคำสั่งข้าเจ้าชายวิลเลียมเดินเข้าไปหาราชินีผ่านหมู่หิมะที่ปลิวว่อนเขายังคงรักเธอไม่เสื่อมคลายเหมือนยามที่เขาเห็นเธอเป็นครั้งแรกแต่ราชินีหิมะกลับจ้องมองเขาด้วยความโกรธต้นคริสต์มาสนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขได้โปรดจะทำลายมันเลยเจ้าชายพายมือไปทางประชาชนทั้งหลายท่านไม่รู้หรือว่าท่านกำลังทำให้ทุกคนสะเทือนใจแค่ไหนข้าห้ามไม่ให้ผู้ใดมีความสุขในประเทศตราบที่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ราชินีเสกสายฟ้าฟาดจากมือขึ้นไปยังท้องฟ้าทำให้เกิดฝนตกเย็นยะเยือกในขณะที่ทุกคนกำลังมองหาที่หลบซ่อนจากน้ำแข็งเหล่านี้อินทรีขาวสยายปีกออกและโอบคลุมทุกคนเอาไว้ใต้ปีก
น้ำแข็งทุกชิ้นสร้างความเจ็บปวดให้กับอินทรีย์ราชินีลอยขึ้นไปสู่ยอดต้นไม้และทันทีที่เธอสัมผัสกับดวงดาวนั้นแสงสว่างจ้าของมันก็ดับไปทั้งป่าตกอยู่ในความมืดมิดในทันใดอย่างที่เคยเป็นไม่มีแสงแห่งดาวอีกต่อไปมีเพียงต้นตอของความชั่วร้ายตลอดกาลของข้าเท่านั้นที่จะอยู่กับพวกเจ้าตลอดกาลไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต่อต้านข้าไม่ได้ทันใดนั้นดวงดาวที่ดับไปก็เข้าไปอยู่ในพายุหมุนหิมะมันถูกพายุหมุนรุนแรงของราชินีพัดไปมาซ้ายขวาและสุดท้ายก็ร่วงลงไปที่พื้นส่วนราชินีก็จากไปโดยไม่รู้เลยว่าดวงดาวร่วงลงไปเด็กๆ เข้ามาล้อมอินทรีและช่วยกันรักษาบาดแผลของเขาเนื่องจากอินทรีขาวเป็นผู้ช่วยพวกเขาไว้พวกเขาจึงตั้งชื่อให้เจ้าอินทรีว่าฮีโร่ตั้งแต่นั้นมาณตอนนั้นเองมีดวงตาสองดวงปรากฏอยู่ในความมืดแม่มดคาร่าผู้สาปราชินีให้มีหัวใจหิมะตั้งแต่ยังเล็กได้แต่เฝ้ามองเหตุการณ์มาตลอดราชินีหิมะคิดว่าตนเองได้รับชัยชนะในวันนี้แต่เธอไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าความชั่วร้ายทำร้ายตัวเธอเองขนาดไหนเพราะผู้ที่กระทำเรื่องชั่วร้ายย่อมพบกับสิ่งชั่วร้ายเสมอและผู้ที่กระทำความดีย่อมได้พบผ่านกับสิ่งดีงาม